ู่ช่องวุ้นแฟนซีชาแนลนะคะวันนี้น้ำอ้อยจะนำไอเดียวาเลนไทน์อีกรูปแบบนึงนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะโดยเราจะใช้พิมพ์ดอกกุหลาบนะคะซึ่งวาเลนไทน์เราก็จะทำแบบว่าวุ้นกุหลาบเนาะนี่ก็จะเป็นพิมพ์กุหลาบแบบเหมือนกำลังเริ่มผลิบานนะคะดอกแบบว่ากำลังกลีบกำลังจะบานนิดๆอะไรแบบนี้นะคะนี่ดูจากลักษณะเนาะนี่นะคะเป็นดอกกุหลาบขนาด4เซนค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะใช้วุ้นใบไม้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามเนาะก็จะได้พิมพ์ใบไม้นะคะจากร้านที่นวลปรางแล้วก็พิมพ์กุหลาบจากร้านคุ้มแพรค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยววุ้นแฟนซีจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็วุ้นแฟนซีจะทำเป็นวุ้นกุหลาบมี2สีด้วยกันนะวันนี้เนาะจะทำสีชมพูกับสีแดงแล้วก็จะใส่ถ้วยชิมนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทำไปแจกเพื่อนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำยังไงไปดูยังพร้อมกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มทำวุ้นกุหลาบคัพเค้กวาเลนไทน์กันแล้วนะคะตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะก็จะเอาวุ้นกะทิสีขาวนะคะหยอดลงไปตรงกลางเกสรดอกกุหลาบค่ะแล้วก็กลิ้งแบบนี้เพื่อที่จะได้กลีบดอกนั่นเองนะคะนี่เรียบร้อยนะคะสำหรับดอกแรกเนาะวุ้นแฟนซีก็จะทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อนๆประมาณ4ครับนะคะนี่ค่ะเราก็เอาวุ้นกะทิสีขาวนะคะใส่ลงไปในถ้วยชิมเนาะนี่ที่เป็นถ้วยคัพเค้กของเรานั่นเลยค่ะแล้วก็ใส่ให้เท่าๆกันนะคะมันเวลาออกมาแล้วเนี่ยจะได้สวยๆเนาะเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีเขียวค่ะทำวุ้นใบไม้นะคะคนได้ที่แล้วก็หยดลงในพิมพ์เลยค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมานะคะก็จะมาทำวุ้นกุหลาบค่ะก็จะทำอยู่2สีนะคะวันนี้ทำสีชมพูกับสีแดงเนาะเพื่อให้เข้ากับธีมวาเลนไทน์ของเรานะคะนี่ก็จะทำสีแดงก่อนนี่ค่ะคนวุ้นกะทินะคะให้เข้ากับสีผสมอาหารสีแดงก็จะได้สีแดงแบบนี้เลยสวยด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็หยอดลงในพิมพ์ดอกกุหลาบเลยค่ะตรงนี้เราทำกลีบดอกนะคะด้านบนจะเป็นสีขาวเนาะแล้วนะคะเราก็เอามาหยอดลงในพิมพ์ค่ะเราก็จะทำสีแดงอยู่2ถ้วยนะคะทำวุ้นกุหลาบสีแดงเรียบร้อยนะคะก็จะมาทำสีชมพูต่อค่ะตักแบ่งวุ้นกะทิมาก็หยดสีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะคะเป็นสีชมพูแบบเหมือนชมพูนมเลยเนาะแล้วก็หยอดลงในพิมพ์เลยค่ะหยอด
อดในพิมพ์ดอกกุหลาบก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็มาหยอดลงในถ้วยคัพเค้กค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้วุ้นทั้งหมดนะคะเซตตัวก่อนนะคะตอนนี้นะคะวุ้นดอกกุหลาบของเราก็เซตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะวุ้นดอกกุหลาบกันก่อนนะคะนี่วิธีการแกะนะคะก็คลี่นะคะคลี่พิมพ์ให้ออกห่างจากตัววุ้นเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยอ้าออกมาแบบนี้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะสวยมากนี้สีแดงเนาะนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะโอ้ยสีชมพูก็สวยค่ะเป็นเหมือนแบบกุหลาบกำลังผลิบานเลยนะคะเนี่ยกุหลาบแรกแย้มเอาละค่ะหลังจากที่เราแกะวุ้นกุหลาบออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะตักแบ่งวุ้นกะทิมานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นกะทินะคะมาหยอดลงในถ้วยคัพเค้กเลยค่ะพอเราหยอดถ้วยคัพเค้กเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำวุ้นกุหลาบต่อค่ะรอบนี้เราจะไม่ทำกลีบกุหลาบสีขาวนะคะเราจะทำเป็นวุ้นกุหลาบสีล้วนค่ะก็จะทำสีแดงแล้วก็สีชมพูเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำสีล้วนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หยดสีผสมอาหารลงไปนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าระหว่างทำกลีบดอกกับไม่ทำกลีบดอกออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับวุ้นกุหลาบสีแดงเอาละค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดของเราก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเอาละค่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบดอกกุหลาบเข้ากับวุ้นคัพเค้กของเรานะคะนี่ก็จะมาแกะกุหลาบก่อนวันนี้จะเป็นกุหลาบสีล้วนนะคะนี่สวยงามมากค่ะสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูว้าวสวยงามเหมือนเดิมนะคะนี่กลีบดอกนะคะชัดเจนมากนะคะเราจะใส่กลีบดอกด้วยวุ้นกะทิสีขาวหรือไม่ใส่นะคะก็สวยงามนะคะวุ้นแฟนซีก็ได้ทำแบบ2แบบให้เพื่อนๆดูเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่าความละเอียดของพิมพ์เนาะเวลาทำวุ้นออกมาแล้วเนี่ยสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาวุ้นกุหลาบนะคะวางแบบนี้นี่วางแบบนี้แล้วก็วางให้ตรงสีนะคะนี่สีชมพูก็อยู่ตรงนี้สีแดงก็อยู่ตรงนั้นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยละเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งใบนะคะเอาวุ้นใบไม้นะคะใส่เนาะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็เอาวุ้นใบไม้นะคะประดับแบบนี้นี่มีใบใหญ่กับใบเล็กเนาะนี่แบบนี้นะคะก็สวยแล้วเนาะเราจะทำสองฝั่งก็ได้นะใบไม้หรือว่าจะทำแบบ3ใบแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะกลัวหลุดนะคะก็เอาวุ้นกะทินะคะมาหยอดต่อได้เลยนะคะหยอดราดลงไปนะเพื่อแบบให้มันติดกันนะคะจะได้สวยๆเนาะอันนี้วุ้นแฟนซีก็ทำให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆนะคะสำหรับวาเลนไทน์นี้ค่ะเอาไว้จัดเลี้ยงวาเลนไทน์หรือว่าทำให้คนที่เรารักนะคะในครอบครัวก็ได้นะคะน่ารักมากเลยThank you.
็ขอขอบคุณพิมพ์กุหลาบสวยๆจากร้านคุณแพรแล้วก็พิมพ์ใบไม้สวยๆจากร้านพี่นวลปรางด้วยนะคะทํามาประกบคู่เข้ากันแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทําไปวางจัดเลี้ยงในวาเลนไทน์วันครอบครัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทําให้เพื่อนๆก็ได้นะคะให้คนที่เรารักนะคะทําง่ายมากๆโดยใช้วุ้นกะทิล้วนนั่นเองค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ